ข้าว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 ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไข่ผู้บังคับบัญชาตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ร่วมกันแถลงแผนปฏิบัติการเด็ดปีกมาร 66/1 ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า230ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกชินภัทรกล่าวนะคะว่านโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเรื่องชุมชนยั่งยืนเพื่อลดปริมาณผู้เสพและมีการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเพื่อนบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ออกหมายจับแล้ว9รายจับกุมได้6รายเป็นผู้สมคบและมีส่วนร่วมในขบวนการทั้งนี้พอจะทราบตัวผู้บงการแล้วว่าเป็นคนไทยหลังจากนี้จะต้องออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวมาให้ได้ตำรวจจะไม่หยุดทำงานจะสืบสวนติดตามจับกุมต่อไปค่ะโดยทางตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ได้สืบสวนสอบสวนและขยายผลของเครือข่ายสำคัญจนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกมาร 66/1 เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานำทีมบูรณาการกำลังกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีอำนาจเจริญขอนแก่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและตรังรวม40จุดการปิดล้อมเป็นผลจากเมื่อปลายปี2564ต่อเนื่องปี2565ที่ผ่านมาได้สืบสวนจับกลุ่มคดียาเสพติดในพื้นที่กทม.ต่อเนื่องปริมณฑลหลายคดีและได้ขยายผลจนทราบถึงแหล่งที่พักยาเสพติดอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมืองจนสามารถจับกลุ่มคนจำหน่ายได้พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน1ล้านเม็ดนะคะและขยายผลต่อจนทราบถึงเครือข่ายและสามารถจับกลุ่มคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่าประมาณ75ล้านบาทจากนั้นได้ขยายผลอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การออกหมายจับนายฉัตรชัยหรืออาฟู่ผู้สั่งการและผู้ทำหน้าที่ต่างๆในเครือข่ายและทำการสืบสวนมาโดยตลอดค่ะการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสามารถจับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้4รายคือนายสุวัฒน์ระดับผู้สั่งการนางมยุรีเป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินนายธนโชตและนายนนท์เป็นผู้ค้าในพื้นที่ส่วนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มได้1คนคือนายเปรมฤทธิ์มีหน้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินและในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจับกลุ่มนายจตุพรเป็นผู้ค้าในพื้นที่ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหากระทำผิดฐานคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำผิดและรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำผิดนอกจากนี้นะคะตำรวจยังได้อายัดทรัพย์สินคาดว่าจะได้มาจากการค้ายาเสพติดหลายรายการในหลายพื้นที่เช่น1บ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร11หลังปทุมธานี2หลังนนทบุรี1หลังชลบุรี1หลังและสุราษฎร์ธานี1หลังรวมทั้งสิ้น16หลังมูลค่าประมาณ115ล้านบาทนะคะโฉนดที่ดินในจังหวัดอำนาจเจริญ4แปลงอุบลราชธานี2แปลงกำแพงเพชร1แปลงขอนแก่น1แปลงและภูเก็ต1แปลงรวม9แปลงมูลค่า94ล้านบาทค่ะรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน 350Z 1คัน Isuzu D-Max 2คัน Honda Civic 2คัน Honda CR-V 1คันและรถยนต์ Toyota Camry 1คันรวม7คันมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านบาททองคำแท่งจำนวน8แท่ง360บาทมูลค่าประมาณ11ล้านบาทยึดได้ที่บ้านนายเปรมฤทธิ์ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทองคำรูปพรรณจำนวน21บาทมูลค่า630,000 บาทเงินสด 1.3 ล้านบาทเงินที่อายัดจากบัญชีจำนวน 1.3 ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆเช่นกระเป๋าแบรนด์เนม11ใบนาฬิกา21เรือนพระเลี่ยมทอง3องค์มูลค่าประมาณ2ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ประมาณ230ล้านบาทส่วนกระแสข่าวนายถัปนันท์หรือหนูเฉินธรรมรัตธาดาผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ทางการไทยต้องการตัวได้เสียชีวิตแล้วในต่างประเทศพลตำรวจเอกชินภัทรกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการยังรอการยืนยันอยู่ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายสำคัญในคดียาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย